ต้อยชาลอทีวีภูมิใจเสนอครับสวัสดีครับแฟนคลับของดร.ชาลอนะครับก็วันนี้มาไลฟ์สดนะครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอเรื่องของการใช้โปรแกรม LINE นะครับในการสแกนภาพเอกสารนะครับที่เป็นเอกสารแบบนี้นะฮะเพื่อให้ออกมาเป็นตัวหนังสือสำหรับท่านที่ไม่อยากจะพิมพ์นะพอไม่อยากพิมพ์ปั๊บก็เลยบอกว่าจะมีช่องทางเทคนิคอย่างไรที่จะทำให้นะคนที่พิมพ์แบบตะกะแตนปาตังก้าหานั้นจะได้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอแบบช้าๆแล้วกันนะครับเพราะโทรมาถามว่าโอ้ท่านด็อกเตอร์ท่านอธิบายช้าๆได้ไหมสนใจนะถามแล้วมันยังแบบไม่คล่องอ่ะไม่คล่องก็ตามเข้ามาท่านจะต้องมีทั้งมือถือและมีก็โน้ตบุ๊กด้วยนะทั้งมือถือและโน้ตบุ๊กก็มีโปรแกรม LINE อยู่แล้วท่านต้องไป PC เครื่องตั้งโต๊ะคอมตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ให้ไปโหลดโปรแกรม LINE นะครับ LINE PC แล้วก็กับโทรศัพท์ก็มีโปรแกรม LINE อยู่แล้วนะฮะโหลดไปให้เรียบร้อยตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะรองรับการทำงานนะครับเริ่มเลยฮะประการแรกนะครับไปที่สมมุติถ้าเราถ่ายภาพไปถ่ายภาพเอกสารไปเรียบร้อยนะสมมติว่าผมเนี่ยถ่ายเอกสารตัวนี้เรียบร้อยแล้วผมจะทำการสแกนแล้วส่งข้อมูลไปที่LINE ใน PC คอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ใหญ่เครื่องใหญ่นะผมก็จะเข้าหนึ่ง LINE เข้าไปเลยนะครับ LINE ปึ๊บทีนี้ LINE มันมีเยอะใช่ไหมเวลาเราจะเลือกส่งสแกนภาพไปเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ทางด้านของข้อความเนี่ยมันหลุดรอดออกไปก็แนะนำว่าท่านควรตั้งช่องสำรองมา1ช่องนะซึ่งผมเองผมจะตั้งช่องสำรองของผมก็คือช่องไร่ดร.ชาไร่ดร.ชานี่นะฮะตั้งช่องสำรองนะครับขออนุญาตนะครับเพื่อเอาไว้ในการสแกนข้อมูลนะครับท่านดูก็ถ้ายังไม่ทำตามก็ดูขั้นตอนก่อนนะทีนี้ผมก็กดแชทเข้าไปแชทพอกดแชทปั๊บผมนี้ลบไปก่อนนี่ลบไปก่อนนะครับขออนุญาตลบไปก่อนลบประวัติการแชทไปก่อนทีนี้ท่านก็เลือกไปข้อความที่ผมถ่ายเราถ่ายไว้แล้วผมถ่ายตัวไหนนะครับผมถ่ายกระดาษที่ผมถ่ายอยู่ไหนเออก็หาใกล้ถึงแล้วใกล้เห็นแล้วผมถ่ายตัวนี้ผมก็เลือกติ๊กปุ๊บแล้วกดส่งพอส่งปั๊บมันก็ปรากฏอยู่ในนี้ครับพอปรากฏปั๊บท่านก็จิ้มไปที่ภาพเลยครับจิ้มปุ๊บมันจะเป็นจอใหญ่ทีนี้จอใหญ่เลยครับมันจะมีตัว T ท่านเห็นตัว T ไหมกดที่ตัว T ปั๊บเครื่องก็ทำงานแล้วเครื่องมันสแกนกันแล้วเห็นไหมพอมันขึ้นเขียวปั๊บเนี่ยฮะท่านไปนี่เลยท่านดูไหมท่านเห็นไหมครับคัดลอกกดคัดลอกปุ๊บเครื่องมันก็คัดลอกแปลงข้อความเรียบร้อยแล้วท่านก็กดแชร์ต่อเห็นแชร์ไหมกดแชร์ปุ๊บทีนี้ข้อมูลทั้งหลายมันจะปรากฏอยู่เนี้ยมันพร้อมจะต้องกดส่งแล้วเราก็กดส่งไปปุ๊บเห็นไหมมาแล้วโอ้มาแล้วครับเนี่ยข้อมูลเนี่ยเห็นไหมถ้ากับหนึ่งเราถ่ายข้อมูลจากแผ่นกระดาษนะจากแผ่นกระดาษตัวนี้ให้มาเป็นตัวหนังสือที่อยู่ในเนี่ยในไฟล์ละทีเนี้ยบอกไปเราจำเป็นคือทีนี้มันมีสองทางคือคุณจะส่งตัวนี้ให้อยู่ไปรูปของ Messenger ก็ได้ให้อยู่ในรูปของอีเมลก็ได้ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ผมเมื่อผมลงโปรแกรม LINE แล้วใน PC ผมแล้วผมก็ขอใช้โปรแกรม LINE ของผมใน PC ดีกว่าโอเคนะครับเราก็ไปนี่ไงออกไปปุ๊บไปที่ทีนี้มันมีโปรแกรม LINE อยู่นี่แล้วครับเราเข้าใช้เลยนะครับผมก็จะเข้าใช้โปรแกรม LINEสแกนเข้าไปนะครับเปิดแล้วก็สแกนบึ๊บ
เข้าสู่ระบบทีนี้ให้ไลน์มันทำงานไปไลน์ในคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะทำงานของมันไปโอเคนะครับมันก็กำลังโหลดให้มันโหลดไปก่อนแบบง่ายๆครับเทคนิคแบบง่ายๆครับท่านที่ดูอยู่ท่านก็ไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับทีนี้ก็ต้องรอให้โปรแกรมไลน์ทางคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยมันเซตตัวเองก่อนมาแล้วมันยังซิงค์ข้อความอยู่นะครับมันยังซิงค์ข้อความอยู่นะฮะเราไปที่ไร่ดร.ชาอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้เราส่งไปไร่ดร.ชาแล้วนี่ไร่ดร.ชาครับอ้าวกำลังถอดรหัสอยู่ยืนยันตัวตนก่อนเนาะให้ยืนยันตัวตนโอเคพอดีสักครู่นะครับโอเคอ่ะดำเนินการต่อครับมันยืนยันตัวตนเสร็จแล้วท่านก็จะเห็นข้อมูลนะครับว่าข้อมูลนะครับมันมาแล้วนะข้อมูลนะครับมันมาแล้วนะอยู่ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านก็ก๊อปไปนะครับดูนะปึ๊บนี่เลือกทั้งหมดคัดลอกพอคัดลอกเสร็จแล้วท่านก็เปิดไฟล์เวิร์ดไปนะเปิดไฟล์เวิร์ดนะผมเปิดไฟล์เวิร์ดแล้วท่านต้องการที่จะไปวางไฟล์เวิร์ดที่ไหนท่านก็ตั้งเลยครับมาแล้วไฟล์เวิร์ดโอเคทำงานแบบง่ายๆเลยนะครับทำงานแบบง่ายๆไม่ต้องพิมพ์สแกนนะครับใส่ลงไปอย่างเดียวเองนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นทำงานนั้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเลยแล้วโดยเฉพาะท่านที่พิมพ์แบบตะกะแตนปาตังก้าทั้งหลายนะครับท่านก็สามารถที่จะนี่แหละครับประยุกต์เรื่องของโปรแกรมไลน์ในการทำงานนะชาร์จนิดหนึ่งฮะมันอื่นแหละเครื่องนี้ใช้ตั้งแต่ผมเรียนปริญญาโทปี2550จนจบปริญญาเอกมาแล้วตั้งนะฮะมาแล้วก็เปิดไปสมมติว่านี้เป็นไฟล์ที่ผมจะต้องการที่จะเอามาวางนะผมก็เปิดไปเนี้ยผมก็ติ๊กปุ๊บเอาแบบง่ายๆนะฮะวางฟรอนต์วางไปข้อความข้อความมันก็จะมาแล้วเห็นไหมข้อความจะมาปั๊บเราก็ใช้กระบวนการจัดเรียงข้อความไปนะครับเพื่อให้มันกระชับเอาขยายหน่อยเพื่อเอาแบบไหนล่ะอักษรเพิ่มความหนาหน่อยจะทำให้เรามองเห็นชัดเจนขึ้นเห็นไหมตัวหนังสือมาแล้วนะตัวหนังสือมาแล้วท่านก็จัดเรียงไปเขาจัดหน้าตรวจคำถูกคำผิดเพราะบางทีนะบางทีเนี่ยคำที่มันสแกนไปมันอาจจะตกไม่เอกไม่โทยังไงท่านก็ไปตรวจดูเอกสารกับทางด้านของข้อความที่อยู่บนไฟล์ Word เห็นไหมง่ายนิดเดียวนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับทักษะแบบง่ายๆเลยดังนั้นก็เลยบอกฝากไปยังท่านที่ขี้เกียจพิมพ์นะครับหันมาทางผมท่านที่ขี้เกียจพิมพ์ทั้งหลายท่านก็สามารถที่จะประยุกต์โปรแกรมไลน์จากโทรศัพท์มือถือและก็โทรศัพท์ใน PC ในเครื่องในไลน์ใน PC นะครับเพื่อเอามาใช้นะครับแล้วก็ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนะนี่คือการประยุกต์ใช้โปรแกรมไลน์กับกรณีไม่ต้องพิมพ์ถ่ายสแกนถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งก๊อปปี้ด้วยตัวทีขึ้นด้วยตัวที copy แชร์แล้วก็มาเปิดที่ LINE ใน PC นะครับเปิด copy แล้วก็ไปวางใน file word แค่นี้ง่ายนะครับไม่มีอะไรนะมีอะไรไม่สอบถามหรือไม่เข้าใจยังไงติดต่อมาได้โอเคนะครับผมดร.ชาลอแนะนำเรื่องของทริปการทำงานแบบสะดวกรวดเร็วของผมให้กับเพื่อนๆพี่น้องนะครับพี่พ้องน้องพี่เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ชมกันนะครับโอเคนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ทางด้านของท่านอื่นเพื่อไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับ